นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันติปรมังตโปติติขามนิพพานังปรมังวัฏันติพุทธานัตถิปัพพชิโตปรูปคาติสมโนโหตุโหติปรังวิเหตยันโตติจะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในโอวาทปาติโมกขฐานพอเป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาเพิ่มกุศลบุญญาลาสีของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันประชุมณลานวัดป่าเก้าแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปก่อนอื่นก็ให้ญาติโยมสาธุชนได้นั่งตามปกติตามอัธยาศัยไม่ต้องประนมมือวันนี้ทางวัดป่าเก้าโดยการนำของท่านรักษาการเจ้าวาดท่านเจ้าคณะตำบลตลอดจนถึงญาติโยมสาธุชนได้ปรารภงานสมโภชงานไหว้เจดีย์ของหลวงปู่พระครูโสภณวิริยจิตอดีตเจ้าคณะอำเภอและก็งานบุญของข้าวใหญ่หรือว่าบุญคุ้มข้าวใหญ่ก็ได้จัดให้มีการสมโภชวันนี้ต้องคนฟังเสียงหน่อยนะโยมนะต้นฟังเสียงเอาได้ไม่ออกเสียงบ่มีอีบ่มีย้อนอากาศนะบ่แม่นอูอั้นน้ำข้าวดอกนะอากาศมันเย็นเสียงอาตมาจะเปลี่ยนไปตามอากาศถ้าอากาศเย็นจะเป็นไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็ฟังทนฟังเสียงแหบๆเอาเนาะญาติโยมสาธุชนวันนี้ก็ถือว่าพวกเราได้มาร่วมกันในการบำเพ็ญบุญกุศลสร้างบารมีทั้งที่เราก็เพิ่งมีงานใหญ่ที่วัดป่านาจรวยท่านเจ้าคณะตำบลก็ดีนั่นรักษาการเจ้าวาดก็ดีได้ร่วมกันในการจัดงานฉลองอุโบสถปู่พระฤาษีมาตั้ง5วันก็ถือว่าหนักแล้วมาวันนี้ก็ยังมาต่องานดียังไม่ได้พักผ่อนโยมก็ยังไม่ได้พักผ่อนร่างก็ยังไม่ได้พักผ่อนที่สำคัญก็คือท่านเจ้าคณะตำบลนี่ต้องปวดหัวเพราะว่าเป็นเจ้าของงานหลักท่านก็อุตส่าห์มานะมานั่งเป็นประมุขประธานให้พวกเรามาให้กำลังใจกับพวกเราที่ได้มาประพฤติปฏิบัติในการสวดมนต์ไหว้พระก็สงสัยว่าคืนนี้ท่านก็คงจะอยู่กับพวกเรายาวจนถึงสว่างนั่นแหละนะอันนี้คือว่าท่านก็มีน้ำจิตน้ำใจอยู่เป็นพระเถระที่มีน้ำจิตน้ำใจมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราถ้าเป็นที่อื่นนึงไม่อยู่นะโยมบ่อยู่นะอาตมากับบ่อยู่คือกันเมื่อยมาหามือห้องมือนะวัดจะคล้องกับพี่นอกแต่ว่าเพิ่นก็มาให้กำลังใจพวกเฮาในสักครู่นี้ทางพิธีกรท่านศาสดีบอกว่ามีคนมาลงทะเบียน 1,000 กว่าคน1146เนาะบ่แม่นให้เลขในเพิ่นบ่ได้เพิ่นว่าให้เลขอยู่แต่ว่าอาตมาบ่ได้ให้เลขเด้เนาะก็ถือว่าเยอะถือว่าเยอะถือว่าญาติโยมยังมีเลี้ยวมีแรงถือว่าได้มาสร้างบารมีเหมือนกับที่อาตมาขึ้นภาษิตในเบื้องต้นว่าขันติปรมังตโปติติขาติพานังปรมังวัฏันติพุทธาเป็นโอวาทปาติโมกที่ยกพุทธสุภาษิตบทนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเราเพิ่งผ่านวัน
มาข้างบูชามาก็ยังไม่หลายวันตอนนี้ก็แรม2ค่ำซึ่งผ่านมาก็เลยจะนำโอวาทปาติโมกข์มาแสดงกับญาติโยมเป็นการซ้ำอีกซึ่งที่ผ่านมาในวันมาข้างพวกเราก็จะคงจะได้ฟังแล้วล่ะว่าท่านเจ้าว่าท่านหลายวัดก็คงจะแสดงให้ญาติโยมได้ฟังวันมาฆะหรือว่าโอวาทปาติโมกข์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักพระศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์มีพระมหากรุณาคุณต่อพวกเราเนี่ยพระองค์จึงได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ถ้าจะว่าไปแล้วการแสดงโอวาทปาติโมกข์ของพระองค์นั้นถ้าจะเปรียบเป็นภาษาสมัยใหม่ก็บอกว่าปฐมนิเทศปฐมนิเทศพระปฐมนิเทศพระเป็นการปฐมนิเทศครั้งใหญ่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็จะมีการแสดงโอวาทปาติโมกข์ไม่เหมือนกันบางพระองค์ก็จะแสดง2ครั้งแต่ของพระพุทธเจ้าเราพระองค์แสดงแค่ครั้งเดียวแต่ว่าการปฐมนิเทศของพระองค์นั้นมี2ครั้งครั้งที่1ก็คือเมื่อออกพรรษาหลังจากจำพรรษาแล้วออกพรรษามีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก61องค์รวมถึงพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์ก็ปฐมนิเทศย่อยๆครั้งแรกตอนที่จะส่งพระไปประกาศพระศาสนา60องค์นั่นก็คือพระองค์ได้ใช้คำว่าจรณะภิกขเวพระหูชนะอิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอนุกัมปีมังแล้วก็ต่อมาอีกนะอันนั้นก็คือพระองค์ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาในครั้งแรก60องค์อันนี้ยิงในครั้งต้นปฐมโพธิกาลท่านไม่เรียกว่าพระศาสนาท่านเรียกว่าประกาศพรหมจรรย์ได้ส่งพระไปประกาศพรหมจรรย์60องค์บอกว่าให้เที่ยวจาริกไปสู่บ้านเล็กบ้านน้อยไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ชาวโลกแล้วก็เมื่อไปก็จะไปหนทางเดียวสองรูปให้ไปทางคนละรูปเพื่อจะให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านเพราะว่าญาติโยมเมื่อได้ฟังแล้วจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็จะได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นคือครั้งแรกส่วนพระองค์ก็จะเล็กหลอนแหลมมาจนกระทั่งโหลดพัทวคีโปรดชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารแล้วก็ได้มาโปรดอริยสาวกเบื้องซ้ายขวาพร้อมด้วยบริวารก็ได้เดินทางจนกระทั่งมาถึงกรุงราชคฤห์พอมาถึงวันเพ็ญเดือนมาฆะก็ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้นโอวาทปาติโมกข์เมื่อสรุปย่อๆได้3ประการก็คือประการที่1พระองค์ได้ประกาศอุดมการณ์ของพระศาสนาหรือพูดง่ายๆก็คือประกาศจุดหมายของพระศาสนาเราเคยรู้หรือเปล่าว่าเราเป็นชาวพุทธในจุดหมายของพระศาสนาคืออะไรจุดมุ่งหมายของพระศาสนาก็คือนิพพานนิพพานังปรมังวทันติพุทธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมสุขหรือว่าเป็นอย่างยิ่งเป็นของสูงสุดอันนี้ถือว่าเป็นอุดมการเป็นจุดมุ่งหมายของพระศาสนาเป็นประการแรกพอถัดมาประการที่สองท่ามกลางพระองค์ได้ประกาศหลักการ
หลักการของพระศาสนาที่พวกเราเรียกว่าหัวใจพระศาสนาก็คือสัพพปาปัสสะตระหนังเป็นต้นสุดท้ายก็คือวิธีการวิธีการที่จะไปเผยแผ่ศาสนธรรมเนื่องจากว่าวันนั้นพระองค์ได้ให้โอวาทแก่พระพระองค์ก็เลยพูดให้กับพระก็คือวิธีการวิธีการก็คืออนุปวาโทอนุปคาโตเป็นต้นก็คือเวลาไปบอกญาติบอกโยมไปแสดงธรรมไปโปรดญาติโปรดโยมเนี่ยขึ้นต้นเลยพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปด่าเขาเด้ออย่าไปด่าเขาเด้ออย่าไปตีเขาเด้อเขาเสื่อพระพุทธเจ้าบอกสั้นอันนั้นแหละคือวิธีการแต่สิ่งสำคัญในการในพระศาสนาก็คือ2ข้อแรกก็คืออุดมการณ์และหลักการอุดมการณ์นี้ถือว่าสำคัญมากพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นในเบื้องต้นว่าขันตีปรมันตโปติติคาขันติคือความอดทนอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระองค์สอนทั้งพระทั้งโยมว่าให้เรานั้นมีขันติให้มากมีความอดทนอดกลั้นให้มากถ้าไม่มีขันติไม่มีความอดทนมันก็จะเป็นเหมือนกับข่าวสองวันเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับข่าวที่อยู่โคราชตายไปเท่าไหร่20กว่าเจ็บไปเท่าไหร่50กว่านั่นแหละคือไม่มีขันติเพราะฉะนั้นขันติจึงสำคัญมากการที่เราจะไปสู่จุดมุ่งหมายได้ไม่เฉพาะจุดมุ่งหมายในพระศาสนาเท่านั้นจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตในการทำงานในการประกอบสัมมาชีพขันตินี่เป็นสำคัญเป็นหัวใจหลักเลยถ้าไม่มีความอดทนอย่างเด็กหน่อยตุ้มมือนี่นอกเพิ่นพูดเอาเพิ่นสิบอกว่าอย่าคิดไกลบ่ปองเพราะว่าอย่างเพราะว่าบ่มีความอดทนเพราะเด็กสมัยใหม่เด็กทุกวันนี้เกิดมาพร้อมกับความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างโลกมันสะดวกสบายทับสันในเบิ้ลโมเดลต้องฝากการตีตีคือยุคของพวกปัญญาไม่ไงนางอยู่นี่ถามปัญญาสาวหน้าเบิ้ลบังโจ๊กจักดวงสาวไฮสาวหน้าแต่ว่ายุคตัวเมื่อนี่ใส่แม็กโคโชกเอามันติดตามกันเนี่ยคือแต่ละยุคแต่ละสมัยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ายุคของคนตานี่ไปเล่าให้ลูกหลานฟังบอกว่าตาลำบากอย่างนั้นปู่ลำบากอย่างนี้เขาไม่รู้หรอกบ่เข้าใจเขาบ่เข้าใจความลำบากเพราะว่าทุกเมื่อนี่เขาเกิดมาในยุคที่สะดวกสบายอยากกินยันโคไปแป๊บเดียวกันมาแล้วทุกเมื่อนี่ซื้อของบ่ต้องไปห่างก็ได้ขอให้มีอันนี้มีอันนี้ตัวเดียวเขาส่งห่อนเพื่อนส่งห่อนเพื่อนทุกวันนี้ตมาก็ใช้บริการอยากได้ต้นไม้งามๆมาปลูกวัดก็สั่งทับผ่านเดี๋ยว20,000เขามาส่งแล้วเก็บเงินพร้อมกับค่าส่งพร้อมฮดยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่รู้จักความลำบากโมต้องไปหาบน้ำฝนยุ่งตกตรงเขามันในบ้านโมต้องไปฝนน้ำมากสมัยก่อนเนี่ยน้ำก็หายากเนาะทุกมื้อเนี่ยเปิดอยู่ได้ก่อนแต่ก่อนต้องไปฝนหาบมากก็ถึงมาได้
ไปเฝ้าน้ำพวกรุ่นไม่ใหญ่ไปเฝ้าน้ำตั้งตีสามตีสี่ไปเฝ้าน้ำก็จะได้ตัดมาใส่แองใส่อู๋เพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าขันติความอดทนอดกั้นความอดทนอดกั้นเนี่ยมีสองระดับญาติโยมระดับแรกท่านเรียกว่าอภิวาสนขันติอภิวาสนขันติเป็นความอดทนอดกั้นในขั้นพื้นฐานในขั้นพื้นฐานท่านก็บอกว่าอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากอดทนต่อการทำการทำงานอดทนต่อความเจ็บช้ำน้ำใจเขามาด่ามาว่าเรามันเจ็บเด้มันเจ็บเจ็บก็ต้องอดก็ต้องทนมันติดเกลียดเป็นไหนกันต้องมึงเด้ออยู่นั่นแหละเนี่ยจะเรียกว่าอธิวาสนขันติไม่ไปโต้ตอบเขาไม่ไปทำร้ายเขาถ้าไม่มีอธิวาสนขันติก็ไปยิ่งเขาคือยุคลาดทั้งที่เรื่องของตัวเองแล้วก็ไปทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าจะว่าในทางพระศาสนาก็บุคคลเหล่านั้นเขาทำกรรมมาร่วมกันเนี่ยเขามองแบบศาสนาแล้วกันเขามองแบบชาวโลกมันเกี่ยวอย่างกับกูวะมันเกี่ยวอย่างกับคนเราหนีวะไม่ได้เกี่ยวกันเลยเดี๋ยวทำไมต้องมาทำเราแต่ถ้าเรามองตามหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าบอกว่าเราได้ทำกรรมมาร่วมกันคนเหล่านั้นเขาทำกรรมมาร่วมกันเขาจึงได้ประสบเหตุร่วมกันเพราะฉะนั้นอธิวาสนขันตินี่คือขันติพื้นฐานขันติธรรมดาประการที่สองเรียกว่าตีติขะขันติตีติขะขันติคือขันติขั้นสูงสุดเขาจะมาด่าจะมาว่ายังไงก็เฉยอันนี้ไม่มีความรู้สึกนะไม่มีความรู้สึกเลยไม่มีความรู้สึกก็หมายว่าไม่มีความรู้สึกนะก็คือไม่โกรธเขาตีก็เฉยเขาตีเขาจะทำร้ายก็เฉยเนี่ยคือไม่มีจิตใจที่จะโกรธเลยเรียกว่าตีติขาขันติถ้าเป็นคนเราทั่วๆไปนี่ก็ไม่ได้ตีกูบอกกูตีขึ้นนอนตีขึ้นมึงด่ากูกูด่าขึ้นขันโมดาเดี๋ยวโมสิวามึงก็โง่แท้คือตัวแท้ขันติวาอภิวาสนขันติกับตีติขันติมันต่างกันอยู่ตรงนี้คืออภิวาสนขันตินั่นคือเวลาเขามาด่าเขามาว่าเรานั้นต้องโกรธอยู่แต่เราข่มไว้พยายามอดกั้นไว้ไม่ให้มันโผล่ออกมาไม่ให้มันแตกออกมาไม่ให้มันระเบิดออกมาอย่างเราเนี่ยญาติโยมทั้งหลายอยู่ในบ้านลูกทำอันนั้นไม่ถูกใจหลานทำอันนี้ไม่ถูกใจก็แทนที่จะด่าเขาก็เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจก็ไปทำเองแต่ถ้าสูงขึ้นมาก็ถึงแม้เขาทำวัตถุสิ่งของอยู่ในบ้านในเรือนแล้วแตกสร้างว่ามันเกิดมาก็มีอันแตกไปเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาก็จะคิดแบบนี้นี่คือมันจะต่างกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงเรื่องตีติขะขันติให้กับพระรูปหนึ่งฟังพระรูปนั้นเป็นพระที่มักจะโกรธง่ายเกลียดง่ายผู้ใดว่านิดๆหน่อยๆกันเกลียดเป็นฟืนเป็นไฟละอยู่น้ำกันเอ็ดอันนั้นอันนี้เพราะอะไรเราก็ขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟละทั้งหลายทั้งปวงก็เลยพาพระรูปนี้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าภิกษุ
เธอมาบวชในพระศาสนามาบวชในพระธรรมวินัยของตถาคตผู้ไม่โกรธทำไมเธอยังโกรธอยู่ในขณะเราเป็นอย่างนี้ในอดีตการที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังไม่ตรัสรู้มีคนมาตัดอวัยวะเราไปเรายังไม่โกรธพระก็นิมนต์พระเจ้าให้แสดงให้ฟังว่าในอดีตนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าก็ตรัสว่าในครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีเป็นขันติวาทดาบทนั่นก็มีเรื่องเล่าว่าในกรุงพาราณสีนั้นมีพระเจ้าแผ่นดินพระนามว่ากลาปุพระเจ้ากลาปุนี่เป็นคนมักโกรธเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ครอบงำไปด้วยโทสะในขณะนั้นพระโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูลของพราหมณ์เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้ว่านายกุณฑลนายกุณฑลเนี่ยเมื่อพ่อแม่มีชีวิตอยู่ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาการต่างๆจนชำนาญก็ใช้ศิลปวิชาหาเลี้ยงชีพสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เมื่อพ่อแม่ล้มหายตายจากก็ได้ครอบครองสมบัติทั้งของตนเองและของพ่อแม่เมื่อเอาสมบัติทั้งสองส่วนมารวมกันก็มีมากนายกุณฑลก็เลยบอกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากแล้วก็ตายจากไปไม่มีใครเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ติดตามติดตัวไปได้เราจะเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ติดตามติดตัวไปเมื่อคิดดังนั้นก็เป่าประกาศทั่วบ้านทั่วเมืองว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติเพื่อไปเลี้ยงชีพยังชีพให้มาเอาก็เอาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่จากเดิมจากของพ่อแม่นั้น80โกฏแล้วก็ของตัวเองนั้นบริจาคทานทั้งหมดเป็นการบำเพ็ญทานและบารมีพอสละทรัพย์สมบัติหมดทั้งหมดก็เลยออกไปบวชเป็นฤาษีไปบวชเป็นดาบสบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าทีนี้เมื่อถึงฤดูที่มันหนาวมากก็ออกจากป่ามาเข้ามาบินทบาทในเมืองก็ไปบิณฑบาตผ่านบ้านเสนาบดีเสนาบดีเห็นกิริยาอาการหน้าเลื่อมใสก็เลยนิมนต์ฤาษีให้เขาไปรับอาหารบิณฑบาตในบ้านฤาษีก็ไปรับทีนี้เสนาบดีนั้นเป็นคนที่ไม่อิ่มในการทำบุญเหมือนพวกเราญาติโยมนี่แหละไม่อิ่มในการบำเพ็ญบุญไม่อิ่มในการบำเพ็ญบารมีก็นิมนต์ให้ฤาษีนั้นพักอยู่ในเมืองก็บอกว่าที่อุทยานหลวงมีที่พักอยู่มีที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญเพียรขอพระคุณเจ้าได้พักอยู่ที่อุทยานหลวงดาบสก็ไปพักอยู่ที่อุทยานหลวงวันต่อมาก็มาบิณฑบาตที่
บ้านเสนาบดีทีนี้วันหนึ่งพระเจ้ากลาปุพร้อมด้วยนางสนมออกไปสัมภาษณ์อุทยานไปเที่ยวอุทยานเมื่อไปอุทยานก็มีสุรายาเมาไปด้วยก็ดื่มจนเมาพวกนักฟ้อนนางรำก็ร้องเพลงประคับประคองอยู่นั่นแหละเมื่อเมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ม้อยหลับนอนหนุนตักของนางสนมคนโปรดทีนี้พอพวกนักฟ้อนนางรำหรือว่านางสนมคนอื่นๆเห็นพระเจ้าแผ่นดินนอนหลับก็เลยพากันไปเที่ยวสวนไปดูดอกไม้ดูนู่นดูนี่ก็ไปพบกับดาบสที่นั่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่พวกผู้หญิงบริวารของพระเจ้าแผ่นดินเห็นดาบสเกิดความเลื่อมใสชวนกันไปฟังธรรมบอกว่าเป็นบุญของพวกเราแล้วมีพระคุณเจ้ามานั่งอยู่ตรงนี้มีนักพจน์มีนักบวชมานั่งอยู่ตรงนี้พวกเราไปฟังธรรมกันเถอะพวกเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ฟังธรรมต้องพากันฟังธรรมทีนี้ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินนอนอยู่บนตักของนางสนมคนโปรดมันนอนโดนมันกระเมื่อยเนาะพ่นไอ้มนุษย์ตักพ่นนางสนมก็พิกายพิกายทำให้พระเจ้าแผ่นดินตื่นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นนางสนมคนอื่นนักฟ้อนคนอื่นก็ทำยังไงกริ้วมีความโกรธขึ้นมาก็ถามนางสนมบอกว่านู่นพากันเดินไปนู่นไปชมสวนพระเจ้าแผ่นดินก็โกรธถือดาบจะไปฟันพวกนางสนมก็ไปเห็นดาบสไปเห็นพวกนางสนมนั่งอยู่กับดาบสก็โกรธให้ดาบสทีเนี้ยบอกว่าไอ้นี่มันเป็นใครมาอยู่อุทยานเรามาอยู่ที่ของเรายังมาเอาบริวารของเรามาบำรุงบำเรออีกก็เข้าไปด่าดาบสบอกว่าไอ้ดาบสชั่วเองชื่ออะไรเองชื่ออะไรดาบสก็บอกว่ามหาบพิตรอาตมามีนามว่าขันติวาทะเป็นผู้กล่าวความอดทนเป็นผู้บำเพ็ญขันติบารมีพระเจ้าแผ่นดินก็ถามว่าไอ้ดาบสชั่วความอดทนของเองอยู่ตรงไหนความอดทนของเองอยู่ตรงไหนฤาษีก็บอกว่าความอดทนนั้นมันอยู่ภายในมันอยู่ภายในพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าเดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่าความอดทนเป็นยังไงเดี๋ยวมึงจะได้รู้วันนี้แหละก็เลยสั่งเป็นชฆาตมาบอกว่าตัดมือตัดตีนมันซะเป็นชฆาตก็ตัดแขนตัดมือกับตัดเท้าของดาบสพระเจ้าแผ่นดินก็เลยถามว่าไอ้ดาบสชั่วมึงเห็นหรือยังความอดทนดาบสก็บอกว่ามหาบพิตรพระองค์เข้าใจว่าความอดทนมันอยู่ที่มือและเท้าของอาตมาหรือความอดทนมันไม่ได้อยู่ที่มือและเท้าความอดทนมันอยู่ภายในจิตใจของอาตมาก็ยิ่งจะทำให้พระเจ้าแผ่นดินโกรธอีกมึงยังไม่รู้เหรอว่าความอดทนเป็นยังไงสั่งเวชฆาตตัดจมูกตัดหูทีก็ถามอีกดาบสก็ตอบเหมือนเดิมบอกว่ามหาบพิตรความอดทนนั้นมันไม่ได้อยู่ที่จมูกอาตมาหรอก
ไม่ได้อยู่ที่จมูกที่จมูกหรอกมันอยู่ภายในจิตใจพระองค์ไม่สามารถจะเห็นได้ยิ่งทำให้พระเจ้าเป็นดินโกรธยิ่งทำให้พระเจ้าเป็นดินโกรธคือไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกว่างั้นมึงก็นั่งอดทนอยู่ตรงนี้แหละให้มึงนั่งอดทนอยู่กับความเจ็บปวดตรงนี้แหละว่าแล้วก็ลุกขึ้นครับเตะดาบนเข้าทีหนึ่งที่ยอดอกแล้วก็เดินต่อไปเลือดในนองเต็มพื้นหมดเลือดนองเต็มพื้นท่านก็พรรณนาไว้ว่าพอพระเจ้าแผ่นดินพ้นจากคลองจักรุจากสู่ของดาบนนั่นก็คือพ้นสายตาก็ถูกแผ่นดินสูงถูกแผ่นดินสูงที่ประตูอุทยานทีนี้เสนาบดีก็เข้ามาบอกว่าพระคุณเจ้ากรรมที่พระเจ้าแผ่นดินทำสั่งคนโน้นคนนี้ให้ตัดอวัยวะของพระคุณเจ้านั้นก็ขอให้ตกถึงแก่พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นขออย่าให้ไพร่ฟ้าประชาชนได้เดือดร้อนเลยเพราะว่าเสนาบดีกลัวว่าชาวบ้านชาวเมืองจะเดือดร้อนดาบสก็กล่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดสั่งให้คนตัดอวัยวะมีมือและเท้าของเราเป็นต้นขอพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นจงมีพระชนมายุยืนนานขนาดเขาตัดตีนตัดมือยังอวยพรให้เขาอีกนี่ละญาติโยมสาธุชนขันติของขันติวาทดาบทนั้นเป็นเรียกว่าตีติขาขันติไม่มีจิตใจโกรธต่อคนที่ทำร้ายท่านไม่มีจิตใจโกรธต่อคนที่ตัดอวัยวะท่านหลังจากที่ดาบทหรือว่าฤาษีกล่าวอวยพรให้พระเจ้าแผ่นดินก็ถึงการรับคือตายในวันนั้นนั่นเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขันตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้เพราะทุกคนมีความอดทนอดกลั้นเราอยู่ในบ้านเดียวกันสังคมเดียวกันถ้าไม่มีความอดทนเหมือนกันแล้วก็ทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันให้เรายึดขันติวาทดาบทนั้นเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์เป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติทำไมจึงบอกว่ายึดเป็นแนวปฏิบัติก็คือบางครั้งบางทีเราไปใส่ใจคนอื่นเกินไปใส่ใจคนอื่นหลายโถใส่ใจคนอื่นยังไงมันเด็กหน่อยมันบีบรถแป้นๆอยู่ข้างเพื่อนคนมันไปปล่อยเขาไปด่าเขาไปหมดไปใส่ใจเขาทั้งเรื่องอะไรก็แบบเหตุของเขาเป็นเรื่องของเขาแต่เขาครับไปบุญไหว้น้ำเขาก็เลยเกิดทะเลาะเด็กหน่อยยิงไปรุนนั่นก็วีขอนใส่แล้วพอมันมาผ่านเพื่อนเข้ามันก็แห่งเล่งใส่เรามาเนี่ยอันไปว่ามันเถอะหนึ่งไปว่าเขาเถอะหนึ่งเขาก็มาผ่านย่ามไหนมันก็แห่งเบ็ดเล่งใส่นั่นแหละมันเอาแบบขันติวาทดาบทเนี่ยเขาจะทำอะไรก็ช่างเขาไม่ใช่เรื่องของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีขันติมีความอดทนมันจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายของการดำเนินชีวิตเราจะทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่จะทำไร่ทำนามันก็ได้ผลดีถ้าบ่มีขันติบ่มีความอดทนกันเห็ดไปแน่ก็เอาเมื่อยเข่าห่มแล้วเดี๋ยวก็เมื่อยบ่ท่านป่าท่านตีบ่ท่านตีเขาจะเกือบ
เพราะฉะนั้นขันติเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำอันทำให้งามทำคนให้เป็นคนงามคนเอาบริงามย้อนตาแต่งแต่งตัวนี้บริงามทั้งหนอกแต่ว่าทุกมือเนี่ยเป็นผ้ากันแต่งทั้งหนอกเนี่ยคิ้วบอกงามมันก็ไปสักคิ้วได้ทุกมือเนี่ยไปเคียนคิ้วอันนี้ยิงตามรักรักอย่างภาษาจีนว่าโง่เห็งคิ้วโกงปางขั้นตะนู่มันว่าเป็นลักษณะของคนมีวาสนาแต่ว่าทุกมือเนี่ยมันเอาคิ้วสี่นั่งฟังเขียนคิ้วสี่กันทั้งฟ้าเนี่ยนั่นเป็นลักษณะของสมัยใหม่เป็นกับไปเขียนเป็นจิตแต่งงามปัญไรลังเดือนปากบัวแดงกับแต่งกันมันแดงคนบองงามทั้งในมันแต่งยังได้กับบองงามพุทธเจ้าบอกว่าทำอันทำให้คนเป็นคนงามนั้นคือขันติความอดทนอดกั้นถ้าหากเข้ามาด่าเข้าบทไปด่าก็ตอบนั่นแหละคือทำให้เราเป็นคนงามนอกจากมีขันติแล้วยังมีธรรมะที่เป็นตัวควบคุมขันติอีกก็เรียกว่าโสรจักโสรจักนี้จะเป็นแปลว่าความสงบเสงี่ยมเป็นตัวควบคุมขันติอีกทีหนึ่งเมื่อสองข้อนี้มารวมกันจึงทำให้บุคคลนั้นเป็นคนงามงามข้างในบ่แม่นงามข้างนอกแต่กันหลายคนมักสิงามข้างนอกแต่ว่าข้างในนี่จักเป็นหกคนนะหกปันดงเสือเขาว่าอันนั้นนี่ให้ก็เครียดว่าอันนั้นนี่ให้ก็โกรธลูกหลานเนี่ยยังบ่พ่อบ่พอใจก็ด่าเขาพวกบอกว่าปฏิบัติธรรมเขาบอกเราว่าไปสวดมนต์เขาบอกเราว่าไปจำศีลที่วัดกลับไปเฮือนเราไปด่าตะลุกหายตะลานเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในการให้โอวาทพระที่มาประชุมกัน 1,250 องค์ว่าพระองค์เอาขันติขึ้นมาเป็นตัวตั้งเลยทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความอดทนอดกั้นเนี่ยสำเร็จหมดอันนี้คือสิ่งที่จะนำไปสู่อุดมการณ์คือพระนิพพานพระนิพพานส่วนหลักการส่วนหลักการก็คือสัพพปาปสังขารนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปปนังการชำระจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์อยู่เสมอสองข้อแรกสองข้อแรกเป็นลูกผีลูกคนกุศลสูปสัมปทากับสัพพปาปสังขารนังอาตมาว่าเป็นลูกผีลูกคนส่วนสจิตะปริโยทัปปนังเนี่ยเป็นมนุษย์คือเมื่อคนเราเกิดมาในโลกนี้เป็นอย่างคนที่เอิญว่าคนพอมันวุ่นวายคนไปคนมากมุนเละๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาเนี่ยในโลกเนี้ยที่ได้ชื่อว่าคนเพราะว่ามันวุ่นวายแต่พระศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์พยายามทำคนให้เป็นมนุษย์ยกจิตยกใจของคนให้สูงเพราะคำว่ามนุษย์มีสองคำว่ามนัสกับอุสยะหรือว่าอุสะแปลว่าผู้มีใจสูงสองข้อแรกที่อาตมาบอกว่าลูกผีลูกคนก็เนื่องจากว่าการไม่ทำบาปก็ดีการทำกุศลให้ถึงพร้อมก็ดีมันก็ยังอยู่ในระดับคนอยู่
ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราไม่ทำบาปมันก็ไปทำความดีแต่ว่าเมื่ออยู่ไปอยู่ไปมันก็ไหลไปหาบาปอยู่ดีนะไหลไปไหลไปมันก็ไหลไปหาบาปนั่นก็หมายความว่าเราสังเกตตัวเราในอย่างเดียวกายเป็นคนอยู่แต่ว่าใจเป็นอย่างนั้นนั่นคือบางครั้งเป็นมารคนว่าบางการเป็นสัตว์เดรัจฉานบางการเป็นพรหมบางเวลาก็เป็นเทพเนี่ยคือมันไม่นิ่งถ้าเป็นคนนี่มันแล้วแต่ดิทั้งเถื่อก็เป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งเถื่อก็เป็นเปรตทั้งเถื่อก็เป็นสัตว์นรกก็เหมือนไอ้ที่มันไปยิงเขานั่นแหละนะมันเป็นอะไรมันอาจจะเป็นสัตว์นรกหรือว่าสัตว์เดรัจฉานก็ได้จิตใจของเขาจิตใจเป็นคนแต่กายเป็นคนแต่จิตใจเป็นเปรตเรียกว่าอะไรนะมนุษย์สเปโตพวกนี้เป็นเปรตย้อนหยังย้อนความหลงย้อนไปหลักของเขาบางคนหนึ่งเขาไปอยู่บ้านดูเพื่อนก็ไปร้อยเอาบางคนเขากีดยางไปดีๆก็ไปเทเอายางเขานั่นแหละพวกเปรตเนี่ยมันมักจะเป็นแบบนั้นเด้เป็นหลอยพวกนี้หิวโหดหิวโหยอยากมีความอยากมีตัณหาอยากได้แต่ว่าบ่เฮ็ดเอาก็ไปหาหลักเอาของเขาไปหาขโมยของเขาเรื่องเกลือเนี่ยมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์สัตว์เดรัจฉานโตเป็นคนแต่ว่าใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะอย่างพอวานมันเกิดความหลงงมงายเกิดความหลงตนโมหะครอบงำจิตใจมันก็เลยเป็นไปทั่วพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาสังเกตได้ง่ายๆคันผู้ใดตอนนั้นจิตใจเขาเป็นสัตว์น่ะมันโมโหจักฟองโมโหจักแม่เด้คันผู้ใดมีจิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานโมโหจักฟองจักแม่เขาก็ไปเทียบสัตว์เดรัจฉานมันจะกัดพอกันแม่มันก็กัดเนี่ยมันจะตีก็ตีอยู่เนี่ยคนก็คือกันทันย่ามไหนจิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานมันหนาเมื่อตามั่วเตะพอเตะแม่ต้องกระลางหมดเลยพอเงื่อนพอเงื่อนแม่พอได้มันคือสั่นเลยเขาจึงได้เห็นว่าพวกเนี่ยมันขาพอขาแม่ได้ง่ายมันไม่รู้จักใครมันหน้าเมื่อใช่ไหมเนี่ยคือมนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกก็คือกันนั่นแหละอันนี้คือจิตใจของคนที่อยู่ในระดับต่ำแต่ถ้าเรายกจิตยกใจขึ้นมาเป็นสัจจิตปริโยทัปนังเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าประสงค์สอนให้พวกเราพยายามยกจิตยกใจของเรานั้นให้สูงทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วผ่องใสก็เหมือนที่อาตมาได้กล่าวในเบื้องต้นว่าถึงแม้ว่าเราจะโกรธให้มันโกรธอยู่ภายในอย่าเสียมันแสดงออกมามันจินาบูดอยู่หันกับมันบูดอยู่หันแหละแต่อย่าแสดงออกทางกายทางวาจาทางกายก็คือโกรธตอบก็ไปตีเขาทางวาจาก็ไปด่าคืนเขาก็ให้มันเผาผลาญจิตใจของเราอยู่นั่นแหละแต่ถ้าไม่อยากให้มันเผาผลาญจิตใจของเราก็ดับมันซะใช้ตีติขะขันติเข้าไปดับ
ไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปใส่ใจเพราะการชำระจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราโกรธก็สะละออกก็ทิ้งมันอย่าไปยึดอย่าไปถือมันอย่าจะไปนั่มเขามาใส่จิตใส่ใจแต่โดยส่วนมากเราเขาพูดอะไรเราก็เอาเข้ามาคิดกอดเขามาใส่เอิร์กจับของลูกเขาด่าลูกเขาบ่นไม่ไงมันเครียดแม่นอยู่บ่ไม่ออกเขาไงมันเครียดเขาด่าลูกเขาสอนลูกเขาลังเสียเขาบ่ได้ด่าเขาสอนลูกเขาเขาไงไม่ไงมันเครียดลังเสียมันเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะเราไปเอาคำพูดเขามาใส่มันก็เลยเผาจิตใจของเจ้าของเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราชำระจิตใจการชำระจิตใจนี่แหละยกจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นถ้าเราชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสอยู่เสมอมันก็จะสอนให้เราไม่ไปทำบาปมันก็จะสอนให้เรารู้จักบาปบุญคุณโทษมันก็จะสอนให้เราไปทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีถ้าไม่มีสจิตตากถ้าไม่มีข้อที่3เนี่ยมันไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษหรอกใครก็แล้วแต่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษหรอกเพราะมีสจิตตากอนิโยทัปปนังเนี่ยจึงทำให้เรานั้นรู้จักว่าอันนี้บาปนะอันนี้บุญนะอันนี้ความสัวเด้ออันนี้ความดีเด้ออันความสัวนี่มันบ่ดีอย่าไปเฮ็ดอันความดีนี่มันคือความดีต้องเฮ็ดดูๆต้องทำดูๆนั่นแหละคือการชำระจิตใจของเราให้ผ่องใสเพราะฉะนั้นเมื่อเราชำระจิตใจให้ผ่องใสแล้วมันจึงยกระดับคนให้เป็นมนุษย์ท่านเรียกว่ามนุษย์มนุษย์โสร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็จิตใจเป็นมนุษย์ด้วยรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปบุญคุณโทษรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แต่ว่าลังเทื่อเลยครับกันที่เรากันเทศแบบนี้พูดไปแล้วเนาะเทศอย่างไรเนี่ยพูดไปแล้วใช่ไหมพวกที่เราจะว่าสั้นได้โอ้ละละว่าแท้พวกคิดพวกจานซึ้งไปในแห่งขัดอันผู้บาเทศไปต้นๆเนี่ยหูแล้วมันอยากให้ล่มนะมันเป็นยังหรอกอยากให้ล่มเทศโดนแล้วคนว่าไหลทั้งออกไปออกคือสิบวาเนาะอันนี้คือรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปบุญคุณโทษเรียกว่ามนุษย์สัมมนุษย์โสถ้าสูงขึ้นมาอีกก็เป็นมนุษย์เทโวจิตใจสูงขึ้นไปแล้วพวกนี้เป็นเริ่มแล้วศีลหาบริบูรณ์บ่ขาดตกบกพร่องแล้วพวกนี้ศีลหาศีล8รักษาศีล8บริบูรณ์มนุษย์เทโวเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจเป็นเทวดาเป็นเทวดาจิตใจที่เฮ็ดให้เป็นเทวดาหรือถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นไรเป็นพรหมมนุษย์พรหมมาตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมใจเป็นพรหมนั้นผู้ที่เป็นพรหมได้ท่านก็บอกว่าเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมพรหมแปลว่าผู้ประเสริฐแปลว่าประเสริฐธรรมะของท่านผู้ประเสริฐมีอย่างแน่นอนธรรมะของผู้ประเสริฐ 1. เมตตา 2. กรุณา 3. มุทิตา 4. อุเบกขาท่านไม่ออกนั่งอยู่นี่มีครบเนี่ยเป็นพรหมเข้านั่งอยู่นี่เป็นพรหมไปเมตตาคือความรักหักคอกันเบิดบ่ได้แบ่งแยกบ่ได้แยกว่าในลูกคอยล้านคอย
บ่ได้รู้บ่ได้แยกว่าอันนั้นผู้นั้นผู้นี้มีจิตใจเสมอกันหมดเขาจะทุกข์ยากลำบากมาต้อนรับเศรษฐีมาต้อนรับแต่ว่าโดยส่วนมากคนเฮาต้อนรับแต่เศรษฐีเนาะท่านคนทุกข์คนยากแต่งโตหม้อซ่อมมากบ่อยากให้เขามาใกล้ได้เฮือนกันหน่อยเนาะแต่ถ้าคนที่มีเมตตานี้จะต้อนรับหมดใครทุกข์ยากลำบากมาต้อนรับเพื่อกูลเท่าที่เราจะทำได้นั่นแหละคือเรามีความรักต่อทุกคนพุทธเจ้าเนี่ยมีคนเข้าไปถามพระองค์ว่าพระเทวทัตชั่วจะทำร้ายพระองค์กี่ครั้งหมายปรองพระชนพระองค์กี่ครั้งเนี่ยพระองค์ไม่โกรธหรือไม่โกรธต่อพระเทวทัตนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเรามีจิตใจมีความรักต่อราหุลขนาดไหนเราก็มีจิตใจมีความรักต่อเทวทัตเท่านั้นแหละเรามีจิตใจมีความรักต่อช้างนาลคิรีขนาดไหนก็มีจิตใจมีความรักต่อพระเทวทัตเท่านั้นแหละคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมองเวนยสัตว์เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเท่ากันคือกันไม่ออกพอออกก็ดีลูกหลายๆคนกันมันพอกันแน่ละก็หักมันพอกันแน่แต่ที่อันนี้ก็ของอีนั่นมันแต่ว่าอีมันเลี้ยงเนี่ยบ่ว่ามันดีจะเกลือบ่เป็นนอดแล้วน่าจะรวยเนาะลูกผู้เขา1เขาให้กินทุกมือบ่เคยว่าเขาดีจะเกลือบัดพูดอยู่กรุงเทพฯโอ้จังมันดีจังซั่นจังซี่มาเยี่ยมย่ำปีใหม่ย่ำตุ๊ดจีนสงกรานต์ก็มาขอเงินกลับไปซ้ำยังว่าเขาดีอยู่อันลูกก็เลี้ยงอยู่ตรงเหมือนเพราะว่าเขาดีจะดีว่าเป็นหรือว่านั่นแหละมีความรักเท่ากันหมดทุกคนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความรักเอื้อเฟื้อต่อคนข้างนอกแต่ลูกเรา3คน4คน5คนให้มีเท่ากันอย่าจะไปหักบังสร้างเบียงนั่นแหละคือเริ่มจะเป็นพ่อมาเด้นี่เป็นพ่อมแล้วแต่ถ้ามีความรักเท่ากันทั้งหมู่บ้านมันก็ดี2กรุณาคือสงสารลิโตนลิโตนสงสารปรารถนาให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่ใช่ญาติของเราถ้าเขาทุกข์ยากลำบากมาเรามีข้าวคำหนึ่งข้าวก้อนหนึ่งก็ให้เขาไปช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ออกเคยว่าอย่างสี่บอกย่ำคนมาหลักของมึงอยากได้คือมาขอเอามาหลักเห็นอย่างแต่ว่าถามมาเข้ามาขอเคยให้เขาบอกล่ะเข้ามาขอบอกว่าใหญ่ขอเขากินแน่เคยให้เขาอยู่บ่บ่เคยด่าเขาทำนี่มือมีตีนบ่หาเห็ดอยู่เห็ดกินแน่นบ่ล่ะเขาขออาบาดซื้อบาดด่าเขาแต่ว่าขันเขามาลอยเอาอยู่กระตามมาแล้วป้อยอาตำก่อนมันอยากได้มันก็บ่ขอแม่นบ่แม่นโพดนี่แหละนี่แหละนิสัยของคนขันเขาสิมาขอมันหายเขาวันเขามาลักมันบอกว่าขันอยากได้หรือผมมาขอเป็นหมดดูไซก็เป็นบ่ว่าทำไมออกเราคู่บาก็เป็นด้วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นกรุณาเนี่ยคือสงสารนะสงสารว่าเขาทุกข์ยากลำบากมาแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานที่มันหิวโซมาเนี่ยไก่ผู้อื่นก็ตามเขาวานเขาให้มันกินเขาก็เลี้ยงน้ำกันเรียนน้ำกัน
พราะฉะนั้นเนี่ยคือกรุณาคือสงสารต่อมาก็คือมุทิตามุทิตาคือปล่อยยินดีเมื่อผู้อื่นเห็นได้ดีผู้อื่นได้ดีกันดีใจน้ำเขาลูกเพื่อนนั่นล้านเพื่อนนั่นโอ้ยเพิ่นเรียนจบยินดีน้ำเพิ่นเด้ดีใจน้ำเพิ่นลูกล้านเฮามันฝึกมันบนได้เรียนจบบนบ่มีหน้าที่การงานเฮ็ดคือลูกเพิ่นโอ้ยจะเป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านดีอนุโมทนาน้ำเพิ่นมุทิตาคือการอนุโมทนาแต่ว่ามีสักกี่คนที่เห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วมีจิตใจคอยอนุโมทนาบ่มีหรอกบ่มีหรอกแต่มีอยู่กันตัวสิเป็นสิน้อยถ้าเราไม่มีจิตใจโมทนาเนี่ยเพิ่นก็บอกว่ายังเป็นพรหมบ่ได้ยังเป็นพรหมบ่ได้เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เขาได้ดีเขาประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะการทำการทำงานทำอะไรก็แล้วแต่ประสบผลสำเร็จมาเราปล่อยยินดีอนุโมทนากับเขาอย่าไปอิจฉาเขาถ้าอิจฉาได้นะอิจฉาได้แต่ตัวเองอย่าไปบังเบียดเขาคำว่าอย่าไปบังเบียดเขานั้นก็หมายความว่าเมื่อเราเกิดความอิจฉาคนอื่นต้องทำตัวเองให้ดีกว่าเขาเนี่ยอิจฉาได้แต่คนเราไม่เป็นแบบนั้นถ้าอิจฉาล่ะมึงเด้อมึงใหญ่ถึงที่กูคำว่าที่กูบ่แม่นว่าสิพัฒนาจะป้องให้ดีกว่าเขาเด้สิไปหาวิธีแก้งเขาเฮ็ดให้เขาตกระกำลำบากด้วยซั่นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นการอิจฉาริษยาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนบอกว่าให้มีความชื่นชมยินดีในเมื่อเห็นคนอื่นเขาประสบผลสำเร็จได้เห็นคนอื่นเขาได้ดีกว่าเราแล้วสุดท้ายนี่สำคัญญาติโยมอุเบกขาอุเบกขานี่สำคัญเห็นคนอื่นเขาตกระกำลำบากเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนแบบใดจากที่เขาเคยมีอยู่มีกินจากที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาทั้งสังคมแต่ว่ามื้อหนึ่งครอบครัวนั้นเกิดวิบัติลงมาเกิดวิบัติเกิดบ่ดีขึ้นมาอย่าไปส่องตืมอย่าไปเหยียบย่ำเขาอย่าไปสมดำหน้าเขาน่ะแต่โดยส่วนมากเห็นมูลมแล้วไม่ได้เสียงคนละคนเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้โดยส่วนมากการมูลมแล้วเหยียบตืมเนี่ยถ้าเขาล้มเราก็วางเฉยวางใจเป็นกลางๆโมเมนต์ไปดีใจไปสมดำหน้าเขาถ้าเรามีธรรมะทั้ง4ข้อเนี่ยอยู่ในจิตในใจญาติโยมสาธุชนท่านก็บอกว่าเป็นมนุษย์สัพพมมาเป็นตัวหรือว่ากายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นพรหมจิตใจเป็นพรหมนี่แหละคือสจิตตปริโยทัปปนังท่านยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นตั้งแต่เป็นมนุษย์ตั้งขึ้นมาเป็นเทพเป็นลมแล้วสุดท้ายก็เป็นมนุษย์สารหันโตเป็นมีจิตใจเป็นพระอรหันต์มีกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นพระอรหันต์ที่ญาติโยมสาธุชนนั่งอยู่เนี่ยโดยเฉพาะที่เรามีลูกมีหลานนั่นแหละที่ท่านบอกพยายามบอกว่าที่ท่านบอกว่าพ่อแม่เป็นมนุษย์เป็นพระอรหันต์ของลูกก็คือพระอรหันต์ไม่มีจิตใจที่ไปคิดริษยาต่อใครใช่ไหมแต่ในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่นี่เคยมีไหมว่าพ่อแม่ไปอิจฉาริษยาลูกมีพ
พ่อแม่มีจิตใจที่จะปรองร้ายลูกบ่มีมีแต่อยากให้ลูกได้ดีมีแต่อยากให้ลูกได้ประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าถ้าเรามีความปรารถนามุ่งปรารถนาทั้งในครอบครัวของเรานั้นต่อบุคคลอื่นทำการทำงานทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้คิดหวังสิ่งใดตอบแทนจากบุคคลอื่นมีแต่คิดปรารถนาอยากให้ผู้คนอื่นเขาได้ดีเขาประสบผลสำเร็จมีงานที่บ้านไหนมีงานในชุมชนบ้านใครมีงานเราก็ไปช่วยไม่ต้องบอกว่าให้เขามาบอกไม่ต้องมีการ์ดมีซองไม่ต้องให้เขามาบอกถึงบ้านรู้ข่าวเราก็ไปช่วยเป็นไปช่วยเอาบุญไปช่วยแบ่งเบาภาระเขาเกิดขึ้นที่เรียกว่าจิตสาธารณะจิตสาธารณะมีจิตอาสาไปช่วยเหลือเพื่อกูลงานเขานั่นแหละก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงขึ้นเหมือนกับหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ให้ข้อที่3คือสจิตตปริโยทัปปนังเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายข้อที่3คือสจิตตปริโยทัปปนังนี้พระพุทธเจ้ามุ่งหวังให้พวกเรานั้นได้ฝึกฝนอบรมตนในศาสนาอื่นๆไม่ได้ไปว่าที่ไหนโดยส่วนมากก็จะสอนอยู่แค่การละชั่วทำดีไงแต่ของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาเราสอนว่าต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทำจิตใจให้ผ่องใสถ้าจิตใจของเราผ่องใสแล้วมันก็จะไปบังคับบัญชากายวาจาที่โบราณท่านบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นแหละหรือในธรรมบทพระเจ้าตรัสว่ามโนบุพพังคมามโนเศรษฐามโนมยามนัสสาเจปทุเถนะภาสิติวากโรติวาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดมาจากใจทั้งนั้นเราจะทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามมันเกิดจากใจทั้งนั้นแล้วความดีความชั่วมันก็ไม่ได้ไปเกิดจากที่ไหนมันไม่ได้ไปเกิดจากบุคคลอื่นมันไม่ได้ไปเกิดจากวัตถุสิ่งของมันเกิดจากเรานี่แหละเกิดขึ้น3ทางก็คือทางกายทางวาจาและก็ทางใจเกิดอยู่ตรงนี้เกิดอยู่ในตัวของเราเนี่ยความดีก็เกิดอยู่ตรงนี้ความชั่วก็เกิดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำดีได้มันต้องชำระใจให้สะอาดให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วถ้าเราไม่ชำระใจมันก็ไหลไปสู่บาปหมดมันจะอยากจะทำอะไรมันก็จะพาเราไปทำมันอยากจะไปทำร้ายใครอยากจะฆ่าใครเหมือนที่โคราชมันก็จะไปทำนั่นแหละคือมันจะไหลไปสู่ความชั่วคือจิตใจของคนเรานั้นก็เหมือนกับน้ำเราเทน้ำลงพื้นมันก็จะไหลไปสู่ที่ต่ำจิตใจของคนเราถ้าไม่ยกให้มันสูงขึ้นมันก็จะไหลลงต่ำต่ำคือความชั่วที่พวกเรามาประชุมกันวันนี้ก็เพื่อจะมายกจิตยกใจให้สูงขึ้นให้สูงกว่าคำว่าเป็นคนให้ขึ้นมาเป็นมนุษย์เหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนดึงโยงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาอันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้ประพันธ์เป็นคำก่อนไว้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้เรามาในพิธีสมโภชพุทธาภิเษกนี้ก็คือมา
เพื่อจะชำระจิตชำระใจของเรายกจิตยกใจของเราให้สูงจากคำว่าเป็นคนให้ขึ้นมาเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพให้ขึ้นไปเป็นพรหมให้ขึ้นไปเป็นพระอรหันต์สมกับที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกข์นั่นแหละเนตมภาพได้ใช้เวลามาเป็นสมควรแก่เวลารัตนัตยาทุกขาเวนะรัตนัตยะเตสสาด้วยอานุภาพด้วยเดชคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์บุญบารมีหลวงพ่อพระครูโสพลวิริยกิจอดีตเจ้าคณะเปิดน่าจะรวยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงมารวมกันเป็นสบาเดชพระรับปัจจัยหนุนนำอำนวยใจให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในงานพุทธาภิเษกก็ดีที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการในครั้งนี้ก็ดีจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงฝันสำเร็จจงฝันสำเร็จประกอบด้วยจรุลพิทักษ์ชัยคืออายุขอมีอายุยืนนานวันนะขอมีผิวพรรณปุดพองสุขะขอมีความสุขกายสบายใจพละขอมีพลังใจเข้มแข็งแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนมุ่งหวังได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในโอวาทปาติโมกขถาเห็นสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงไว้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้